วัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้นะแจงจะมาคุยกับทุกคนเกี่ยวกับเรื่องวิถีคีโตกับผลไม้นะคะอย่างที่ทราบนะคะว่าการรับประทานอาหารแบบคีโตจินิกเนี่ยเป็นเหมือนการรับประทานอาหารเรียนแบบยุคโบราณสมัยที่เรายังเพาะปลูกกันไม่เป็นนะคะถ้ายุคโบราณก็ต้องมีผลไม้ใช่ไหมคะแล้วทำไมถึงให้ทานได้แต่เฉพาะประเภทเบอร์รี่แล้วก็ไม่ได้ให้ทานเยอะด้วยคุณว่าในยุคโบราณเนี่ยผลไม้มีรสชาติเหมือนปัจจุบันไหมน้าแจงจะเล่าให้ฟังพอมนุษย์เนี่ยเริ่มที่จะเพาะปลูกเป็นเราก็จะมีสิ่งที่เรียกว่าการคัดพันธุ์รุ่นนี้ต้นไหนรสชาติดีที่สุดถูกใจเราเราก็จะคัดไว้แล้วก็พามาต่อพันธุ์ใช้เมล็ดมาปลูกต่อพอถึงอีกรุ่นนึงเราก็จะคัดที่หวานที่สุดที่ดีที่สุดของรุ่นนั้นๆก็ต่อกันมาเป็นหลายๆเจเนเรชันอันนี้เขาเรียกว่าการคัดพันธุ์มันมีมาตั้งแต่ยุคโบราณแล้วแหละเพราะฉะนั้นรสชาติก็จะดีขึ้นดีขึ้นพอมนุษย์ทำการเพาะปลูกไปเรื่อยๆเราก็เจอตอนเป็นทาบกิ่งเป็นต่อยอดเป็นนวัตกรรมพวกนี้มันก็จะช่วยให้การคัดพันธุ์เนี่ยเร็วขึ้นและก็ดีขึ้นอย่างเช่นเราก็ไปเอายอดของต้นที่หวานที่สุดเอามาทาบกับตอของต้นที่หอมที่สุดอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเกิดการวิวัฒนาการเกี่ยวกับเรื่องรสชาติของผลไม้ไปเรื่อยๆนั่นแหละเห็นไหมมันมาไกลแล้วนะจากผลไม้ที่อยู่ในป่าพอจนมาถึงยุคปัจจุบันเนี่ยนวัตกรรมมันก็มากขึ้นไปอีกนะอย่างเช่นมันมีการตัดแต่งพันธุกรรมมีการโยกย้ายโครโมโซมซึ่งบางคนเขาก็ยังต่อต้านกันอยู่ด้วยซ้ำไปแค่นั้นยังไม่พอนะเกษตรกรทุกวันนี้ก่อนที่เขาจะเก็บผลไม้เนี่ยเขาจะมีสารตัวหนึ่งเรียกว่าโพแทสเซียมซัลเฟตใช่ไหมเอามาฉีดพ่นทางใบนะเพื่อที่จะให้มันหวานหลังเก็บเกี่ยวเป็นสารสังเคราะห์นะอันนี้นะแจงไม่ได้พูดเองนะปราชญ์ในวงการเกษตรเขาก็พูดว่าพวกเนี้ยถ้ามันสะสมในร่างกายมากๆมันก็จะทำให้กล้ามเนื้อของหัวใจอ่อนแอดีกว่านั้นก็คือเขาก็ใช้น้ำตาลจริงๆนี่แหละดีกว่าหรือเปล่าไม่รู้นะอันนี้ก็คือมีอีกวิธีหนึ่งเขาก็จะใช้น้ำตาลจริงๆนี่แหละค่ะน้ำตาลเป็นกิโลกิโลซื้อมาเนี่ยใช้กรดน้ำส้มย่อยให้โมเลกุลเล็กลงเป็นพวกกลูโคสแล้วก็จะเอาไปผสมกับสารละลายคอลีนแล้วก็เอาไปฉีดพ่นทางใบ7วัน10วันอะไรก็แล้วแต่เขาก็ฉีดพ่นไปก่อนเก็บเกี่ยวเอามาขายพวกเราแล้วเราก็รับประทานอร่อยอร่อยหวานหวานหวานเหมือนน้ำตาลเลยก็น้ำตาลไงคะหิ้วมา5กิโลเมื่อ10วันที่แล้วนี่เองเนี่ยก็คือสิ่งที่มันอยู่ในผลไม้ณปัจจุบันน้าแจงพูดจาแบบนี้มันเป็นการโจมตีเกษตรกรหรือเปล่าไม่ใช่นะคะเขาทำสิ่งที่ดีแล้วเขาทำสิ่งที่ถูกต้องแล้วตามวิถีของเขาอันนี้เรากำลังคุยถึงวิถีคีโตว่าคุณกินผลไม้ก็เท่ากับว่าคุณกินน้ำตาลไงอ้าวไม่กินผลไม้แล้วจะเอาวิตามินมาจากไหนอะมันไม่มีวิตามินตัวไหนที่มีในผลไม้แล้วผักไม่มีนะมีอย่างเดียวที่ในผักไม่มีเท่าผลไม้ก็คือน้ำตาลไงเข้าใจตรงกันนะโอ้ยนะแจงอย่างนี้ข้าวเหนียวมะม่วงอ่ะเขาจะทำไว้ให้ใครกินมันก็ไม่แปลกอันนี้มันก็อยู่ที่วิจารณญาณหรือเปล่านะแจงก็มีความเชื่อในทฤษฎีที่ว่ามนุษย์ตั้งแต่สมัยโบราณเนี่ยมันก็เข้าๆออกๆระบบคีโตซีดเป็นปกติอยู่แล้วและแจงเชื่อในทฤษฎีนี้นะยังไงก็ได้เพราะว่ามันร่างกายของเราเองแต่อย่างนะแจงเนี่ยเคยทานขนมไหว้พระจันทร์ไปกล่องนึงท้องป่องขึ้นมาเท่ากับคนท้อง5เดือนอะ1เดือนเต็มๆไม่คุ้มที่จะหลุดนะคะอย่างบางคนบอกฟาดทุเรียนแล้วน้ำหนักลดด้วยความเคารพนะอันนี้ก็แล้วแต่เลยเพราะว่าร่างกายใครร่างกายมันเนาะน้ำหนักลดพอใจในน้ำหนักที่ลดลงน้ำตาลในเลือดจะเท่าไหร่อินซูลินนะเวลานั้นมันจะฉีดออกไปสูงปรี๊ดแค่ไหนอันนี้ก็แล้วแต่เราไม่ว่ากันเนาะถ้าเกิดว่าคิดว่าสตรอเบอรี่ราสเบอร์รี่บลูเบอร์รี่มันแพงไปมันแก้วไม่ต้องไปกินเป็นกิโลมีคาร์บ้างแต่ก็มีไฟเบอร์มีเน็ตคาร์บก็จะต่ำแล้วก็ความหวานในมันแก้วนี่ก็จะเป็นอินซูลินร่างกายดูดซึมไม่ได้ก็โอเคนะครบถ้วนไหมเกี่ยวกับเรื่องผลไม้
มีคำถามอะไรอีกไหมไม่มีแล้วเนาะแจ้งว่าครบทั่วแล้วแหละนะว่าทำไมคีโตถึงไม่รับประทานผลไม้โอเคนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ